ชานเมืองขบวนที่351รับส่งท่านผู้โดยสารจากสถานีธนบุรีปลายทางสถานีราชบุรีค่ะท่านผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วโปรดจัดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านต่อรับการโดยสารได้ที่ชานชาลาที่1ค่ะครับตอนนี้นะครับขบวนรถชานเมืองที่351ต้นทางธนบุรีปลายทางราชบุรีกำลังจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับโดยมีขบวนสินค้านะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4513นะครับวันนี้บรรทุกปูนนะฮะซีเมนต์ขบวนนี้จะหนักมากๆนะครับเมื่อกี้วิ่งแบบว่าสโลว์เข้ามาที่สถานีบ้านโป่งนะครับในชานชาลาที่2เพื่อหลีกให้กับขบวนรถไฟชานเมืองนะครับขบวนที่351นะครับธนบุรีราชบุรีนะครับเพื่อจะเข้าจอดที่ชานชาลาที่1ของสถานีรถไฟบ้านโป่งที่วงการรถไฟเขาเรียกสถานีบ้านโป่งนะครับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็จะเรียกว่าสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับเพราะว่าชาวบ้านจะติดปากกันว่าที่นี่คือสถานีบ้านโป่งสถานีรถไฟบ้านโป่งเขาก็จะพูดกันติดปากแบบนี้นะครับตอนนี้รอขบวนที่351นะครับก็ทางสถานีนะครับก็ได้ประกาศแล้วก็ให้สัญญาณนะครับขบวนที่351นะครับก็เคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกมาแล้วนะฮะตอนนี้เครื่องกั้นทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับกำลังลงแล้วนะครับก็อีกไม่เกิน1นาทีนะฮะขบวนก็จะเข้าจอดที่ชานชาลาที่1ของสถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับรถไฟขบวนที่351นะครับถือว่าเป็นรถไฟชานเมืองนะครับก็ส่วนใหญ่ผู้โดยสารก็จะเป็นคนทำงานนะครับก็จะเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับที่ผมนั่งรถไฟขบวนนี้กับนะฮะเมื่อ 2-3 วันนี้ก็จะเห็นพนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสาวออฟฟิศนะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นช่วงที่มีนักเรียนนะครับก็จะมีนักเรียนโดยสารกลับมาด้วยนะครับแต่ช่วงนี้โรงเรียนก็ปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็จะมีสาวออฟฟิศนะครับที่ลงขบวน351นะครับโดยเฉพาะที่สถานีนครปฐมเนี่ยจะเป็นสถานีที่ผู้โดยสารจากขบวนรถไฟชานเมืองที่351เนี่ยลงเป็นจำนวนมากนะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟของคนทำงานเลยก็ว่าได้นะครับบางคนก็อาจจะนั่งขบวน351นะครับทำงานเป็น10ปีเลยนะครับทำงานฝั่งทนบ้างในกรุงเทพบ้างนะครับก็ใช้รถไฟขบวนที่351รถไฟชานเมืองขบวนนี้นะครับในการโดยสารนะครับกลับจากการทำงานนะครับบางคนก็ไปเช้าเย็นกลับนะครับบางคนก็อาจจะใช้ขบวนนี้กลับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับบางคนก็อาจจะค้างที่ทำงานเลยแต่บางคนก็นั่งแต่เช้านะครับเพราะว่ารถไฟขบวนนี้ออกจากราชบุรีก็ประมาณ5:00ประมาณนี้นะฮะก็จะผ่านมาที่สถานีบ้านโป่งประมาณ5:30นะครับแต่บางทีก็อาจจะเลทบ้างนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟสำหรับคนที่จะใช้โดยสารนะครับในการไปทำงานนะครับในเขตปริมณฑลบ้างในเขตธนบุรีบ้างหรือว่าเป็นเขตพระนครนะเขตกรุงเทพมหานครนี่นะครับขบวนที่รถไฟชานเมืองที่351นะครับรับส่งท่านผู้โดยสารจากสถานีธนบุรีนะครับไปทางสถานีราชบุรีนะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับโดยมีขบวนสินค้านะครับวันนี้นำโดยฮิตาชิ45
4513นะขบวน722นะครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางบริษัทที่มีความประสงค์จะขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดจะเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ครบถ้วนด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบชานชลาที่1ขณะนี้เป็นขบวนรถชานเมืองขบวนที่351รับส่งท่านผู้โดยสารจากสถานีธนบุรีไปทางสถานีราชบุรีค่ะขบวนรถเที่ยวนี้มอบจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีนครชุมคลองตาคดโพธารามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะก็เคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับแล้วก็ขบวนสินค้านะครับก็กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งเหมือนกันครับ